ไลฟ์สไตล์อย่างเรานะคะก็ดีใจมากโดยปกติโดยปกติเราใส่นาฬิกาไปเที่ยวไหนบ้างจริงๆเป็นคนติดใส่นาฬิกาข้อมือมากๆคือใส่นาฬิกาตลอดแต่ปกติจะติดใส่สายเหล็กแต่ว่าตัวนี้คือที่ชอบคือจะสามารถเปลี่ยนเป็นสายยางก็ได้ในวันที่เราไปเที่ยวทะเลเราไปดำน้ำเราไปขึ้นเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องห่วงว่านาฬิกาเราจะเป็นร้อนจริงๆก็เป็นเหมือนกันนะคือเป็นคนที่เวลามีกิจกรรมใหม่ๆก็คือจะแบบไปสุดทางเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากไปดำน้ำก็พยายามที่จะแบบเก็บหลายๆไซส์อยากที่จะไปดำน้ำหลายๆประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็ไปต่างประเทศมาไปทัวร์กี่ประเทศก็ล่าสุดที่ดำน้ำที่ชอบมากๆคือไปดำที่เม็กซิโกเลยค่ะทะเลเม็กซิโกเป็นยังไงบ้างอุ้ยแมวน้ำเยอะแมวน้ำน่ารักมากจริงจริงนางก็ว่ายด้วยนะคือแมวน้ำมันเล่นกับเราเหมือนเป็นลูกหมาเลยอ่ะเขาจะมาแบบมาต้องเราไม่เล่นด้วยไม่กลัวถึงเราก็ไม่ได้กลัวเราก็ไม่ได้กลัวค่ะเราชอบรักสัตว์อยู่แล้วคือช่วงที่ผ่านมาคือไปกี่ประเทศคะมารีช่วงที่ผ่านมาเพิ่งไปต่างประเทศไปที่เดียวเลยเม็กซิโกแต่เนี้ยกำลังแพลนว่าจะไปรอบๆเลยฟิลิปปินส์จะไปอินโดคือตอนนี้ก็คือแบบทะเลเนี่ยที่เราอยากไปตามแบบเก็บโมเมนต์ก็จริงๆก็เนี่ยแหละ2ประเทศเนี้ยที่อยากไปมากๆอยากไปฟิลิปปินส์กับอินโดค่ะเราไม่ไปแบบสบายๆที่แบบว่าชิลๆชอบลำบากค่ะมาดิฟจริงมาดิฟไม่มีอยู่ในหัวแล้วเอามาดิฟไปแล้วค่ะชอบไปเที่ยวแบบที่มันแบบทรหดอดทนขนาดนั้นนะคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบได้ลองดำน้ำแล้วอ่ะพอเราได้ลงไปใต้ผิวน้ำอ่ะมันเป็นอะไรที่สงบที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะมันเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองเราได้คิดอะไรอยู่มันเหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยอ่ะแล้วมีคนไปดำด้วยหรือยังคะยังไม่ต้องถามแล้วนะก็ไปกับเพื่อนอ่ะเพื่อนดำน้ำเยอะเดี๋ยวนี้คนดำน้ำเยอะมากมีหนุ่มมีจริงหรอบางคนก็บอกว่าคุณเนื้อหอมอยู่ใช่หรอจริงหรือไม่ไม่มีจริงจริงไม่จริงกูจริงเด็ดไม่จริงอันนี้คือเราไม่เปิดใจหรือว่ายังไม่มีใครตรงไม่เปิดใจก็ช่วงนี้ทำงานเยอะด้วยแต่ก็ไม่ได้ปิดก็เปิดใจปกติวันนี้มาออกงานกับป้าสไตล์ของเขาโอเคนะก็พอรู้ป้าแล้วเขาแบบเขาทานไหมก็ไม่รู้อ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนเดิมก็ไม่ได้มีสเปคอะไรแค่แบบว่าอะไรก็ได้ที่ถูกใจณจุดนั้นแล้วถ้าถามว่ามีโอป้ามาจีบไหมหรือเราไม่ได้ดูในเล็กฮะมีไหมมีคนเข้ามาจีบไหมมีคนเข้ามาจีบบ้างไหมมันก็มีบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบว่ามันมีได้ครอบเดี๋ยวไว้ถูกใจแล้วเดี๋ยวว่ากันแต่ตอนนี้เรายังเปิดใจอยู่ใช่ไหมเปิดใจปกติค่ะคือเพราะว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอย่างมารีไม่น่าจะโสดได้นานขนาดนี้ภูมิใจมากนะเดี๋ยวภูมิใจทำไมอ่ะก็นานก็เหมือนอยู่แบบนี้แบบเหมือนอยู่จนเราแบบเอ้ยมันก็แฮปปี้ดีเหมือนกันเลยทำไมถึงรู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตโสดไปเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่ได้อยากโสดแต่ว่ามันแบบถึงเวลาเหมือนเราแฮปปี้กับการใช้ชีวิตตอนนี้เราไม่ได้แบบโหแบบต้องการที่จะไปตามหาอะไรเงี้ยคิดว่าเดี๋ยวถ้าวันนึงเจอใครมันจะเจอเองเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบคนใหม่ที่จะเข้ามาก็ไม่เชิงนะคือก็เหมือนเดิมยังเป็นคนที่แบบใช้ใจนำทางมากๆแต่แค่ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบเอ้ยลงล็อกหรือรู้สึกว่าใช่เลยถือว่ามาเรื่องผมลิขิตไหมเราเชื่อเรื่องผมคิดไปก็เชื่อในเวที่แบบว่าถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ใช่เดี๋ยวมันก็จะง่ายไปหมดเดี๋ยวมันก็เจอเองหรือว่ามารีโสดนานจนชินแล้วชินกับชีวิตโสดไปแล้วจนไม่อยากแบบว่ามีใครในตอนนี้คือไม่เรียกชินแต่ก็เรียกว่าเหมือนเรียนรู้ที่จะหาความสุขจากอย่างอื่นได้มากขึ้นเลยเหมือนแบบเรารู้สึกเต็มอ่ะเหมือนเราโอเคอ่ะแฮปปี้ต้องบอกแล้วเราทำยังไงอยู่กับหมาใช่ค่ะอยู่กับหมาน้องหมาน้องหมาถ้าถามว่าตอนนี้โสดชัวร์ไม่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 ชัวร์ฮะชัวร์ไม่ชัวร์ไม่รู้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 ไม่ร้านเดือเขาอยากรู้ไงว่าถามว่าจะเปิดร้านเลยจะเปิดร้านพิซซ่าค่ะของเรา13นะคะอยู่ในโครงการ C Space ค่ะชื่อร้านว่า C
Summer's Pizza นะคะก็เชิญไปอุดหนุนกันได้นะคะทำไมถึงอยากเปิดร้านพิซซ่าชอบกินพิซซ่ามากอยู่แล้วแล้วพอเราอินทำอาหารเนี่ยเราก็ไปทำแป้งพิซซ่าทำจนเราแบบได้สูตรที่แบบเฮ้ยเราชอบมากๆแบบถูกใจสุดๆอะไรเงี้ยเราก็เลยพอทำให้เพื่อนกินเพื่อนๆก็ชอบแล้วทุกคนก็ยุกันว่าเฮ้ยเปิดร้านดิอร่อยอร่อยมากอะไรเงี้ยก็เลยโอเคได้ในเมื่อแบบเราให้คนหลายๆคนชิมแล้วทุกคนยืนยันคำเดียวกันว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงอะไรเงี้ยก็เลยอยากเปิดเปิดร้านมันไม่ใช่แค่ทำพิซซ่าลูกน้องอะไรกันหมดสามสี่คือจริงๆอ่ะเรามีเปิดร้านอาหารอยู่แล้วเป็นร้าน Tipsy Tuesdays นะคะแล้วก็ Hi Sushi Bar ซึ่งอันนั้นเป็นลักษณะเราเป็นผู้บริหารเฉยๆแต่อันนี้เราได้ลงมือทำครัวเองด้วยคือขึ้นสูตรด้วยตัวเองทุกเมนูเลยแต่ว่าช่วงแรกคือจะเข้าร้านเองก็เราเป็นคนเทรนเราเป็นคนเทรนพนักงานเทรนชิมครัวหมดเลยเทรนเองหมดเลยค่ะคืออันนี้คือพิซซ่านางเอกอะลูกพิซซ่าคนโสดมันเป็นยังไงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแหละว่าอย่างเงี้ยแหละต้องมีหน้าซิกเนเจอร์พิซซ่าคนโสดเป็นยังไงก็ถ้าเกิดว่าโสดก็จะมีหน้าหนึ่งให้เลือกนะคะมีแต่พิซซ่าเลยเหรอมีเมนูอื่นไหมเรื่องในร้านมีพิซซ่าล้วนเลยเหรอมันมีเมนูเดี๋ยวจะมีเมนูอื่นเสริมๆค่ะแต่เดี๋ยวขอแบบให้ทุกอย่างลงตัวแล้วเดี๋ยวมาค่อยแบบว่าตัดการมีชีสไข่ที่มันมีแฮมมาได้ไหมข้าวมันน่ากินคือแบบว่าถามเพื่อไปถามเนาะถ้าหนูไม่กลัวความร้อนหรือแบบทานนี้หนูไม่กลัวแบบน้ำหนักเกินไปก็เราก็ต้องออกกำลังกายควบคู่แล้วก็พยายามดูแลตัวเองแหละค่ะแต่ว่าก็มีความสุขกับการได้ทำอาหารที่ตัวเองชอบทานแล้วก็ได้ทานในอาหารที่อร่อยแล้วถูกปากเราเพราะว่าเราทำตามรสมือตัวเองด้วยอะไรเงี้ยอ้าวแล้วอย่างนี้คือจะต้องชิมเองหมดหรือปะว่าแบบว่าพอทำแล้วก็ต้องลองเองใช่ค่ะจริงเหรอก็ทำไปเทสไปทุกอย่างคือตอนนี้ก็ทำอาหารกินเองตลอดเวลาคือตอนนี้กลายเป็นคนที่ต้องเข้าครัวทำอาหารกินเองใช่ค่ะตอนล้างเลยล้างเองป่ะตอนล้างเนี่ยไม่รู้ก็มีพี่เลี้ยงช่วยนิดหน่อยไปถามใหญ่แต่ตรงที่หน้าล่าสดนี่คือจะมีแน่นอนอย่าทำให้มันไม่คิดให้แต่มันต้องมีแบบมีโปรโมชั่นวัตถุดิบมันคือยังไงอ่ะอย่าที่ไม่ตัดมันในการกันเป็นแป้งเปล่าเพราะยังไม่มีอะไรมาโปะแป้งเปล่าไปเลยเฮ้ยเพราะว่าแป้งเราอร่อยเมื่อกี้เราบอกว่าแป้งเรากินเปล่าอร่อยอ่ะแล้วถ้าสมมติไม่สมก็จะมีหน้ามาเติมเดี๋ยวจะมีค่อยมีหน้าหนูเปิดเป็นอะไรของก็จริงๆเราก็แพลนที่จะเปิดตั้งแต่ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะแต่ก็จะซอฟต์โอเพนนิ่งไปก่อนก็เอาเป็นว่าสิ้นเดือนไปต้นไปนะคะก็ไปลองชิมกันได้นะคะแล้วก็ฟีดแบ็กกันได้นะคะจะได้แบบปรับปรุงพัฒนาค่ะโอเคค่ะ Welcome to Star Society